เทปหนูก็ยาวด้วยค่ะแล้วเอกอะต้องทำวิชาศิลปะก็คือมีตัดมีใช้กรรไกรอย่างเงี้ยตัดอยู่ในห้องแล้วเด็กอะก็คือเล่นกันวิ่งกันอะไรเงี้ยแล้วหนูอะก็ดุเขาไปแล้วอะอย่าวิ่งกันอย่าเล่นกันคือแบบเหมือนบ่อยครั้งอะก็คือไม่ฟังหนูก็เลยแบบว่าเออลุกขึ้นเงียบเงียบอย่าเล่นกันคือแบบดุค่ะตามหน้าที่เนาะก็คือแบบเวลาเฝ้าเด็กก็คือต้องจัดระเบียบให้เด็กแบบอยู่ในความสงบอะค่ะเสียงดังหรือเล่นกันแบบจับเพื่อนอย่างเงี้ยคือผลกระทบคือมันเยอะกว่านี้อะค่ะแล้วคราวนี้พอมาถึงช็อตนึงก็คือมีน้องมาดีกับน้องผู้ชายคือจะจับแยกกันแล้วคราวนี้แบบช่วงระหว่างที่จับแยกอะก็คือจับผู้ชายอะแยกออกมาแล้วของน้องอ่ะก็คือช่วงระหว่างที่จับก็คือจับหัวแล้วคันเนี้ยคือเหมือนเตือนก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยคือบวกกับอารมณ์ณตอนนั้นมืออ่ะหนูก็ไปโดนที่ใบหูของน้องค่ะแต่ว่าหนูอ่ะไม่ได้หยิกน้องเขาจริงๆแต่หนูก็ยอมรับว่าเล็บหนูอ่ะยาวแต่ที่หนูตัดมาคือหนูแบบรู้สึกผิดนะหนูไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆใช่ค่ะก็คือหนูตัดแบบไม่อยากให้เด็กคนอื่นเป็นอย่างนี้คือหนูก็รู้สึกผิดอะที่แบบมือเราหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตรงจุดนี้แล้วคือแบบหนูไม่ได้ให้มันเกิดแบบเนี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะค่ะคือนี่สิ่งที่มันเกิดตอนเนี้ยเรื่องที่มันเกิดเนี้ยคือผมฟังจากลูกผมซึ่งเด็กเนี้ยมันคงไม่โกหกหรอกก็ถามว่าหนูไปทำอะไรมาหนูไปเล่นกับเพื่อนแล้วครูก็มาบีบหนูแล้วหนูเจ็บไหมไม่เจ็บเขาก็พูดตามแต่อย่างที่คุณพูดเมื่อกี้นะเนี่ยผมรู้สึกไม่ดีละเข้าใจป่ะที่คุณพูดอ่ะทั้งมือแบนเลยมันซึ่งมันไม่ใช่จากอะไรครับคุณหมอเขาบีบทำถึงขนาดนี้หมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่บีบเขาเรียกจิกค่ะหมอใช้คำว่าจิกอันนี้ผมคุยกับหมอเมื่อวานลูกไปหาหมอผมถามหมอลูกผมก็ได้มาใส่ร้ายอะไรครูแล้วก็ไม่ต้องการอะไรกับครูก็รังคือแต่สิ่งที่ครูพูดเมื่อกี้มันอย่าไปแก้ตัวนั้นนี่มันการแก้ตัวที่ไม่ถูกเชื่อผมเลยเพราะว่ามันคือเรื่องเนี้ยผมก็ไม่ได้ใส่ร้ายครูผมก็ไม่ได้มาตัดต้นกาเลยครูคือคนเป็นพ่อฟังจากลูกครูหยิกบิดหูหนูแต่เมื่อกี้ที่ครูบอกเลยนะเข้าใจผมนะเข้าใจผมไหม